สวัสดีครับผมอูสปินนายครับรีวิววันนี้เนี่ยผมพามาดูตัวนี้ครับ iPhone 10R ครับ iPhone ในเจเนเรชันล่าสุดนะครับที่เพิ่งเปิดตัวไปพร้อมกับ iPhone 10S แล้วก็ iPhone 10S Max ครับสิ่งที่ทำให้ 10R น่าสนใจมากๆเนี่ยก็คือเรื่องของราคานะครับมันเปิดตัวมาเริ่มต้นไม่ถึง 30,000 บาทครับแต่ว่ามันได้เทคโนโลยีหลายอย่างเทียบเท่ากับใน iPhone 10S เลยนะครับรวมถึงมีสีสันให้เลือกนะครับสดใสแบบนี้มากถึง6สีด้วยกันที่เดี๋ยววันนี้ผมพาไปดูให้ครบทุกสีเลยนะครับใครที่ลังเลไม่รู้จะซื้อสีไหนเนี่ยได้ดูกันแน่นอนในรีวิวนี้ครับและยังมีฟีเจอร์เด็ดนะครับที่ผมชื่นชอบมากๆมันจะคืออะไรและรีวิวฉบับเต็มตัวนี้จะเป็นยังไงไปชมพร้อมกันครับมาแล้วครับนี่คือ iPhone 10R นะครับ iPhone ในเจเนอเรชันล่าสุดที่ไม่มีปุ่มโฮมแล้วแต่เริ่มต้นในราคาที่ถูกกว่า iPhone 10เดิมร่วม 10,000 บาทเลยครับแถมมันยังได้เทคโนโลยีจาก iPhone 10S รุ่นใหม่ล่าสุดของปีนี้อีกด้วยก่อนที่จะไปดูฟีเจอร์ต่างๆ iPhone 10R เนี่ยมีให้เลือกมากถึง6สีเลยนะครับถือว่าเป็น iPhone รุ่นที่มีสีให้เลือกมากที่สุดมาดูแต่ละสีกันก่อนเลยครับเริ่มจากสีฟ้าครับที่เป็นสีฟ้าในโทนสว่างมากๆสีสดมากๆครับด้านหลังของ iPhone 10R ทุกสีเนี่ยจะเป็นกระจกแบบนี้แล้วก็มีชั้นเลเยอร์สีอยู่ภายใต้กระจกถึง7ชั้นครับส่วนขอบตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมสีด้านๆ นะครับถ้าอย่างสีฟ้าเนี่ยก็จะเป็นสีฟ้าด้านๆทรายๆหน่อยคลุมขึ้นมาถึงขอบด้านหน้าตัวเครื่องให้พอเห็นตามขอบของหน้าจอได้สีส้มหรือที่ Apple เรียกว่าสีโครัลเป็นสีส้มสดๆเลยครับขอบตัวเครื่องเนี่ยเป็นอลูมิเนียมสีส้มด้านๆจนเกือบจะดูเป็นสีชมพูในบางมุมผมว่าสีเนี่ยเท่ดีเพราะว่าเป็นสีใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนใน iPhone รุ่นไหนเลยด้วยถ้าดูจากด้านหน้าเนี่ยจะเห็นเป็นขอบสีส้มๆนะครับก็สวยไปอีกแบบผมลืมบอกไปว่า iPhone 10R ทุกสีจะเปิดเครื่องขึ้นมาพร้อมกับพื้นหลังที่เข้ากับสีตัวเครื่องด้วยนะครับสีแดงบ้างครับอันนี้มาเป็นแดง Product Red เลยครับแดงสดๆในโทนเดียวกับ iPhone 8สีแดงก่อนหน้านี้ครับสีนี้เป็นสีเดียวที่มีโลโก้ Product Red เพิ่มเติมอยู่ใต้คำว่า iPhone นะครับขอบตัวเครื่องจะแตกต่างจากรุ่นอื่นตรงที่เป็นอลูมิเนียมสีแดงสดๆเมื่อมาตัดกับหน้าจอสีดำด้านหน้าแล้วก็สวยดุดันอย่างมากเลยครับสีเหลืองบ้างนะครับเหลืองนี้เป็นเหลืองสดมากๆสว่างมากๆและผมว่าเป็นสีที่เด่นสะดุดตา มากที่สุดสีหนึ่งของ 10R ครับขอบตัวเครื่องจะเป็นสีเหลืองที่ซีดลงมาหน่อยแต่ภาพรวมก็ถือว่าสวยมากเช่นกันสีดำที่ดูเป็นสีมาตรฐานสุดๆนะครับสำหรับคนที่ไม่ชอบโทรศัพท์สีสันฉูดฉาดด้านหลังเป็นกระจกและซ้อนด้วยสีดำสนิทอยู่ด้านใต้คมเข้มกว่าสีเทา Space Gray ของ iPhone 10S ขอบตัวเครื่องเป็นสีดำด้านและกลมกลืนเข้ากับหน้าจอสีดำด้านหน้าดูเรียบร้อยและก็เท่ดีครับสุดท้ายคือสีขาวที่ผมคิดว่าไม่ธรรมดาเพราะว่า Apple เนี่ยไม่ได้ทำ iPhone สีขาวมานานแล้วมาทำอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับพื้นผิวกระจกด้านหลังแบบนี้ก็ดูหรูหราเอาเรื่องเลยนะครับแถมขอบตัวเครื่องเป็นสีเงินแบบด้านๆเรียบร้อยและน่าจะดูหรูหราที่สุดในบรรดาทุกสีครับใครที่นึกถึง iPhone 5C น่าจะเห็นแล้วนะครับว่ามันไม่เหมือนกันเลยทั้งวัสดุแล้วก็ฟีลลิ่งโดยรวมiPhone 10R มาในขนาดหน้าจอใหม่นะครับคือขนาด 6.1 นิ้วซึ่งมีขนาดอยู่ระหว่าง iPhone 10S และ iPhone 10S Max เข้ามือได้พอดิบพอดีไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปใช้หน้าจอแบบสุดขอบทุกด้านเหมือนกับ iPhone 10S โดยใช้ชุดเซ็นเซอร์ด้านหน้าที่เป็นขอบดำๆตัดลงมาด้านบนเนี่ยชุดเดียวกับ iPhone 10S ทุกประการนั่นหมายความว่า iPhone 10R มีกล้องหน้าคุณภาพเดียวกับ iPhone 10S ครับมีเซ็นเซอร์สแกนใบหน้ามีเซ็นเซอร์ Depthรองรับแอนิโมจิการทำมีโมจิเป็นแอนิเมชันหน้าตัวเองในระดับเดียวกับ iPhone 10S ทุกประการครับนอกจากนี้มันยังสามารถถ่ายเซลฟี่ในโหมดพอร์เทรตได้อย่างเต็มรูปแบบด้วยนะครับคือสามารถปรับแสงพอร์เทรตไลติ้งได้5แบบอย่างครบถ้วนทั้งโหมดหน้าชัดหลังเบลอปกติสตูดิโอคอนทัวร์สเตจไลท์และสเตจไลท์โมโนจากกล้องหน้าได้อย่างเต็มที่แถมยังได้ฟีเจอร์ล่าสุดอย่างการปรับ Depth Control ปรับระดับความเบลอของฉากหลังภายหลังจากที่ถ่ายภาพมาแล้วได้ด้วยบอกแล้วครับว่าไม่มีกั๊กฟีเจอร์นี้เนี่ยมีอยู่ในเฉพาะ iPhone 10S 10S Max แล้วก็ 10R เท่านั้นนะครับส่วนของหน้าจอขนาด 6.1 นิ้วตัวนี้เป็นหน้าจอรุ่นใหม่ครับที่ถึงแม้จะยังเป็นหน้าจอแบบ LCD เช่นเดียวกับ iPhone รุ่นก่อนๆไม่ได้ใช้หน้าจอ OLED แบบพวก iPhone 10หรือว่า 10S นะครับแต่มันคือหน้าจอ LCD ที่ดีที่สุดที่ Apple เคยทำมาApple เรียกมันว่า Liquid Retina Display รองรับการแสดงผลแบบ True Tone และการแสดงสีมาตรฐาน DCIP3 เช่นเดียวกับ iPhone รุ่นพี่แต่แพ้ในเรื่องของความละเอียดที่น้อยกว่าและ Contrast ที่ต่ำกว่าครับ
ถ้าใช้งานทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่เห็นผลมากนักแต่ถ้าเกิดเป็นคอนเทนต์ HDR หรือว่าคอนเทนต์ความละเอียดสูงๆก็แน่นอนว่ามันจะสู้หน้าจอของ iPhone 10s ไม่ได้ถ้าวางเทียบกันตัวต่อตัวจะเห็นความแตกต่างได้อย่างพอสมควรเลยนอกจากนี้หน้าจอของ iPhone 10R จะไม่รองรับการกดน้ำหนักแบบ 3D Touch นะครับสูญเสียความสามารถในการทำ Peak and Pop กดแช่หนักๆบนไอคอนต่างๆหรือว่า Preview รูปก็จะทำไม่ได้แล้วยกเว้นไอคอนเมนูบางอย่างใน Control Center ที่จะยังใช้การกดแช่ลงไปได้อยู่บ้างเท่านั้นเองคลิกมาดูด้านหลังตัวเครื่องบ้างครับจะเห็นว่า iPhone 10R มีกล้องหลังเพียงแค่ตัวเดียวนะครับแต่นี่คือกล้องหลังตัวเดียวกับกล้องหลักที่อยู่ใน iPhone 10s ทุกอย่างความละเอียด12ล้านพิกเซล f1.8 เหมือนกันเซ็นเซอร์ตัวเดียวกันมีระบบการสั่น OIS เหมือนกันใช้แฟลช Quad LED ตัวเดียวกันครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราใช้ iPhone 10R ถ่ายรูปหรือว่าถ่ายวิดีโอในมุมมองปกติแบบไม่ได้ซูมเทเล่2เท่ามันจะได้ภาพหรือวิดีโอในคุณภาพเดียวกับ iPhone 10s ทุกอย่างครับผมลองมาแล้วนะครับยืนยันได้เลยว่ากล้อง iPhone 10R สวยมากๆแล้วก็ดีกว่ากล้อง iPhone 10เสียอีกแต่สิ่งที่แตกต่างคือมันจะสูญเสียความสามารถในการซูม2เท่าด้วยออปติคอลไปครับเพราะว่ามันไม่มีเลนส์ซูมแล้วแต่ Apple ก็ใจดีครับให้หมวด Portrait มากับกล้องหลังอยู่ดีแถมยังเป็นหมวด Portrait ที่ไม่ถูกซูม2เท่าเข้าไปเหมือนกับใน iPhone 10หรือว่า iPhone 10s ด้วยใช้เลนส์มุมมองปกตินี่แหละละลายฉากหลังให้เบลอได้แบบสะใจเพียงแต่มันมีข้อจำกัดว่าสามารถถ่าย Portrait โหมดได้เฉพาะการถ่ายภาพคนเท่านั้นนะครับต่างจาก iPhone 10s ที่เราถ่าย Portrait กับวัตถุอะไรก็ได้เนื่องจาก iPhone 10R เนี่ยจะจับสิ่งที่เราต้องการจะถ่ายด้วยซอฟต์แวร์และมันก็เลือกที่จะตรวจจับเฉพาะบุคคลเท่านั้นจากนั้นจะทำการละลายฉากหลังด้วยซอฟต์แวร์ทั้งหมดข้อดีของมันคือมันสามารถถ่ายพอร์เทรตในระยะเลนส์ปกติของ iPhone ได้และผลลัพธ์ที่ออกมาก็ทำให้มันได้มุมมองที่แม้กระทั่ง iPhone 10s ก็ทำไม่ได้เสียด้วยครับได้มุมกว้างฉากหลังเบลอแบบนี้ผมถือว่าสุดยอดเลยนะครับลืมบอกไปว่าใน iPhone 10R กล้องหลังเนี่ยเราทำพอร์เทรตไลติ้งได้แค่3แบบนะครับไม่มีสเตจไลท์กับสเตจไลท์โมโนแต่ถึงจะมีกล้องเดียวแบบนี้เรายังสามารถปรับ Depth Control ระดับการละลายฉากหลังได้ด้วยเหมือนกับ iPhone 10s นะครับiPhone 10R กับ iPhone 10s เนี่ยใช้ชิป A12 Bionic ตัวเดียวกันด้วยนะครับรองรับการใช้งานแอปต่างๆที่ใช้พลัง CPU แรงๆได้เทียบเท่ากันทั้งหมดแบบไม่มีกั๊กและรองรับการชาร์จแบบไร้สายได้เช่นเดียวกันอีกหนึ่งความแตกต่างจาก iPhone 10s นะครับก็คือความสามารถในการกันน้ำกันฝุ่นที่ 10R เนี่ยจะมาในมาตรฐาน IP67 ในขณะที่ 10s กับ 10s Max เนี่ยขยับขึ้นไปรองรับที่ IP68 แล้วเป็นยังไงบ้างครับผมว่าโดยรวมของ iPhone 10R เนี่ยเป็น iPhone ที่น่าใช้มากๆรุ่นหนึ่งเลยนะครับของปีนี้เพราะว่าได้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจาก 10s มาแทบไม่มีกั๊กมีกล้องที่เฉียบขาดรองรับ Face ID รองรับ Portrait Mode มีให้เลือกทั้งหมด6สีสวยงามใน3ความจุครับคือ64GB ราคา 29,900 บาทขนาด 128GB ราคา 31,900 บาทและขนาด 256GB ในราคา 35,900 บาทและนี่คือรีวิวของ iPhone 10R นะครับดูแล้วชื่นชอบฟีเจอร์ไหนเป็นพิเศษชื่นชอบสีไหนเป็นพิเศษนะครับทิ้งคอมเมนต์กันไว้ได้นะครับสำหรับประเทศไทยครับจะเริ่มวางขาย iPhone 10R นี้ในวันศุกร์ที่26ตุลาคมนี้ครับผมอู๊ดสปินนายครับพบกันใหม่รีวิวหน้าสวัสดีครับ